จอรดิทุรไทยอินไซด์แถลงคราวนี้แตะประเด็นการเมืองสักนิดหนึ่งค่ะรู้กันแล้วนะครับว่าคุณกรจติกวน,นิตลาออกจากพักประชาธิปัตย์ประกาศจะตั้งพรรคการเมืองของตัวเองใช่แล้วรู้แล้วนะรู้ค่ะรู้กันทั่วเมืองกรุงค่ะย้อนกลับไปตอนหัวค่าของวันศุกร์ที่31มกราคมค่ะคุณกรโพสต์ใน Facebook ของคุณกรเองว่าค่ะเร,เราจะประกาศชื่อพัก14กุมภาพันธ์ววาเลนไทน์นี้พบกันในวันแห่งความรักครับจุบ๊บจุ๊บ แฮชแท็กรวมพลคนเมืองคนมีของครับคนมีของครับอรวมพลคนมีของขอโทษค่ะอ,ดดวอรวมพลคนมีของครับของเยอะของเยอะนะนะโอเคแต่นั่นไม่ใช่ไฮไลท์จะประกาศชื่อวันวาเลนไท์จะประกาศชื่อพักตั้งใหม่ในวันวาเลนไทยหรือในวันไหนมันก็เป็นแค่แก๊กทางการตลาดใช่แต่ประเด็นที่น่าสนใจไฮไลท์มันอยู่ที่ตรงนี้ครับขณะเดียวกันคุณกรก็ได้โพสต์ภาพการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งพักการเมือง ของขุณกรค่อยๆเริ่มเปิดจริงๆเขาบอกชุดนี้ประชุมกันมาหลายรอบแต่ที่ผ่านมาปิดเพราะบางคนมันยังไม่พร้อมจะเปิดไม่สามารถเปิดได้แต่นี่ถือว่าเปิดได้จริกันเลยทวนอีกครั้งตั้งใจไม่ตั้งใจผมไม่ทราบนะคุณก่อนโพสต์ประกาศว่าจะประกาศชื่อพักที่ตั้งใหม่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ขณะเดียวกันก็ได้โพสต์ภาพการประชุมของผู้ร่วมก่อตั้งพักที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ด้วยใช่แล้วไปดูภาพที่หนึ่งเลยนะฮะไปดูใครเป็นใครหรือไม่ตั้งใจอื ที่ปล่อยภาพเหล่านี้ออกมาผมไม่ทราบเห็นไหมเป็นภาพการประชุมทีมงานและดูที่เราวงไว้สิครับเห็นผู้ชายผมสั้นสั้นผมสั้นสยืนกอดอกใส่เสื้อเชิตใส่ใส่เสื้อเชิตเขนยาวไม่ใส่สูทเห็นนะฮะที่เราวงเอาไว้นะเห็นไหมฮะใครฮะเนี่ยพี่โจค่ะโจไหนฮะคุณโจทัศพลบาราเวลสายการบินไทยแอร์เอเชีย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของไทยแอร์เอเชียถูกต้องค่ะผมไม่ทราบนะคุณโจไทยแอร์เอเชียมีอะไรแปลกๆวันหนึ่งคุณโจก็ไปซื้อซากธุรกิจจากอากูมหมายความว่าไปซื้อหัวหวนังสือ <6 S 1> ไปซื้อหัวหนังสือจากอากูไปเซ้งต่อหัวแมกกาซีนจากอากู6แกแมกกาซีนหกหัวด้วยกันหลายคนงงม,มามุกไหนมาไม้ไหน ก็ก็ทุกวันนี้ธุรกิจแมกกาซีนธุรกิจนิตยสารมันตายแล้วอมันพลาดไปแล้วมันพลาดไปแล้วอากูโลทิ้งขายยกแข่งทีเดียวหกหัวหกเล่มหกแมกกาซีนทุกคนก็งงว่าโจแอร์เอเชียนึกยังไงถึงไปรับเซ้งต่อจากอากูแล้วผลเป็นไงปิดไปละผิดไปแล้วผิดไปแล้วพี่โจบอกมันพลาดไปแล้วมันจบไปแล้วคือเจ๊งไปแล้วใช่ไหมมันเจ๊งไปแล้วมันจบไปแล้วมันพลาดไปแล้ว คืออยู่ๆก,ก,ก็เอาเงินไปให้อกูใช้ฟรีใช่ไหมตอนที่ไปซื้อมันได้ราคาดีไงเขาขายมาราคาแพงตอนไปซื้อมาราคาถูกเวลาคุณซื้อธุรกิจเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ดูวันนี้ <c oughs> เขาต้องดูวันหน้าด้วยอ่ามันจบแล้วเรื่องนี้พี่โจบอก <c oughs> อยู่ๆก็คือเอาเงินไปให้อกูใช้ฟรีฟรีฟร <c oughs> อากูคงนั่งหัวเราะแหละนั่นก็ทําให้เราแปลกใจมาครั้งนี้ก็แปลกใจเป็น behavior ของพรรคการเมืองหลายๆพรรคมันไม่ใหญ่กว่าเลยครับเปิดหน้าเปิดตามาร่วมก่อตั้งพรรคกับคุณกรจติกานิย์ ถ้าจะใหญ่ก็ใหญ่แค่พักเดียวไปพักอื่นไม่ได้แต่ถ้าเป็นเบียร์ไฮเดรซินการเบืองคุณใหญ่ทุกพักไม่เปิดตัวไงไม่เปิดหน้าไงแต่อยูบี่าทุกพักนึกอย่างไรนึกอย่างไรคุณโจนึกอย่างไรน่าอยากเกิดใจเดี๋ยวผ่านไปโซสัมปีผ่านไปโซสัมปีอย่ามาโอดครัวดีกนะพลาดไปแล้วเหมือนเมื่อครั้งที่ตัดสินใจไปเซ็งซากธุรกิจต่อจากอกูแกมมี่ออ่ะไปดูอีกภาพหนึ่ง ภาพนี้ชัดมากแลยไปดูภาพที่สองไปดูภาพที่สองน่าสนใจมากเลยไปดูภาพที่สองอ่ะเอากันเข้าไปเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะสี่คนในภาพมีผู้ชาย4ี่คนสองคนชัดเจนคนที่ตัวโย่งสุดแล้วก็ใส่แจ็กเก็ตยีนนะนั่นก็คือเสียโยงก็กรจาจักวัรดิ์ว่าที่หัวหน้าพักใหม่แล้วก็ที่ยืนเท้าสเอลที่ยืนเท้าสะเอลเสื้อเหลือง เสื้อเหลืองเหลืยืนเท้าเซลผิวขาวเหมือนหยวกกล้วย่นะติดเปรียบแบบสับโบราณและใส่แว่นนั่นก็คืออัธวิสุนภักดีอดีสสกทมเจ้าของค่ายมวยเออใช่ศสุนภักดีนี่ประธนโทษอัธวิสุนภักดีเห็นหน้าติ๋วขาวๆอย่างนั้นนะเป็นเจ้าของค่ายมวยมีค่ายมวยด้วยนะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะ สสวนพักดีมีค่ายเป็นของตัวเองหมยถีงค่ายมวยอ่ะและในค่ายของคุณอัธวิทย์มีมวยระดับแชมป์ด้วยนะโอ้งั้นก็ยิ่งเป็นมวยแก่ก็จริงแต่ระดับแชมป์แก่แต่เก่าไงถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะชื่อขวานเพชรมะอ่ะเดี๋ยวใครรู้บอกมาหน่อยละกันขวานเพชรสสวนพักดีหรือยังไงเนี่ยอะไรนะขวานเพชรอะไรน่าจะจําไม่ผิดนะนะสุดอีกสองคนใครรู้ช่วยบอกด้วยครับเห็นเห็นในภาพเห็นบนจอใช่ไหมครับ อีกสองคนคือใครใครคะอีกั่งกัคนยืนนะคะอีกสองคนคือคนยืนที่ชี้นิ้วไปที่คุณกอนอีกคนหนึ่งก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เออกาลังไล่ข้อความบนมือถืออยู่เออสองคนนี้ที่จริงนะ้เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมแม่ผมติดติดปากเป็นนักธุรกิจเอาเป็นว่าใครพอที่จะรู้ว่าอีกสองคนนั้นเป็นใครคุ้นคนยืนนะแต่นึกไม่ออกส่งข้อมูลเข้ามาทาง Facebook เจาะลึกหรือ ยูทูบเจาะลึกทั่วไทยก็ได้ค่ะจะเป็นเราะาคณยิ่งเห็นไหมเห็นไหมที่ชัดเลยนะที่ผมไม่ทราบว่าคุณก่อนเนี่ยจงใจเอาภาพเหล่านี้โพสต์ขึ้นโซเชียลมีเดียหรือหรือ,หร,อหรือปล่อยภาพหลุดเออจะเปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดชื่อพักก็เปิดไปเ,ออเปิดหน้าเปิดตาคนที่พร้อมเปิดตัวพร้อมที่ยืนกลางแดดก็เปิดไปก็คงจํานวนหนึง่งออแต่ว่า เยอะแยะเลยมีอีกนะไปดูภาพต่อไปก็ได้อ่าไปดูภาพต่อไปไปดูภาพต่อไปดูฮะภาพไหนก็ได้แนวนอนอ่าขึ้นไปเลยฮะมีไหมฮะไปดูมีไหมฮะอ๋อเขาเตรียมมาแค่สองภาพาค่ะจริงๆมันมีกลุ่มเยอะนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จริงที่จริงมีอีกสองภาพเป็นความผิดตัวเองเป็นความผิดตัวเองมีอีกสองภาพนั่งประชุมกันมีคนเยอะแยะเป็นนักสิบเลยสิบยี่สคนนั่งทำเวิร์กช็อปกันเต็มห้องประชุมเลยใช่นั่งทำเวิร์กช็อปกันเต็มห้องประชุมเลยภาพหนึ่งก็จะมี ก็จะมีคุณกรณนั่งอยู่หวัวโตะ๊ะแล้วก็ที่เหลือก็เด็กค <ไป S 2> นใหม่ทั้งสิน้นกำลังจดกำลังเลคเชอร์กำลังแลกเปลี่ยนพันธา,า์คาโคดนะหลายคนคุ้นหน้าผมมากเลยอะจริง,รงๆแล้วพักคุณกรเนี่ยบอกมีนักธุรกิจคนรุ่นใหม่อยู่จำนวนหนึ่งนะคะที่เต็มใจยืนยันจะทำงานกับคุณกร แล้วเขาประชุมกันมาหลายรอบแล้วใช้ออฟฟิศแถวๆถนนวิภาวดีนี่แหละก็ออฟฟิศของของของคุณโจไทยแอร์เอเชียนี่แหละเออประชุมมาหลายยกแล้วหลายเดือนแล้วนะเท่าที่ทราบมาอืที่จริงถ้าจะซ่อนนะก็ไม่ควรไปนั่งประชุมกันที่ตึกของของคุณโจอืใครเห็นคนก็รู้ใาวเขาไม่ซ่อนสิก็แสดงว่าเขาไม่ซ่อนสิเอ่ะก่อนหน้านี้เราพูดออกอากาศเราบอกว่า เราบอกว่ามีคนมากระซิบเราบอกคนที่สับสนคุณกอน<จ>คือคุณ<ท>โจทยศนร่วมอยู่ด้วยหลายคนก็ไม่เชื่อค่ะแต่วันนี้ชัดเจนก็ภาพของโจไปปรากฏอยู่ในที่ประชุมเวิร์กช็อปของพักการเมืองใหม่ของคุณกอนแล้วก็ภาพของคุณโจเนี่ยถูกโพสต์ในเฟซบุ๊กของคุณกอนจะแปลว่าอะไรก็แปลว่างั้นแหละเขาบอกว่าทีมทีมเศรษฐกิจของพักปรชาติปัต คนที่อยู่ในทีมของคุณปรินณิชพาณิชย์พาณิชพัก,พพกหลายคนนะมาช่วยคุณกอนก็มาช่วยคุณกอนแต่แอบแอบมากันไม่กระเมียนออที่จะมาเลยก็รอดูแล้วกันแต่ที่ไม่มามาไม่ได้ด้วยความจําเป็นก็ช่วยอยู่เบื้องหลังค่ะคืออย่างนี้ทีมเศรษฐกิจจานวนหนึ่งของประชาธิป,ปัตย์เขาก็เทอย,อยู่ข้างของคุณกอนแต่ในทางการเมืองมันมีสัจธรรมอยู่อย่างหนึ่ง ต้องอยู่ข้างผู้ชนะเท่านั้นถ้าคุณไม่ยืนอยู่ข้างผู้ชนะแปลว่าคุณคือผู้แพ้อ้าวเหรอเอา้าเอา้าเอา้เอาถูกไหมละครั้งเป็นศัจทธรรมเลยเหรอเออดังนั้นดังนั้นในระยะนี้มันต้องสับขาหลอกเล่นสองบทก็เล่นการทูดสองหน้าไปก่อนสิคุณขอดูไพ่คุณกรของจริงของปลอมให้ชัดๆก่อนให้ใบใหญ่ไหม ถ้าเปิดมาแล้วมันบึ้มมันน่าสนใจมีอนาคตก็เทใจไปเลยแล้วก็ข้างหลังพรรคของคุณกรมันเปิกแน่นนาแน่นคงทนขนาดไหนจะมีอายุยืนยาวขนาดไหนก็สาคัญนะข้างหลังข้างหลังถูกไหมถูกไหมจะร่วมหัวจมท้ายทางการเมืองกับใครมันต้องดูโง่เห้งทางการเมืองของจริงของปลอมไปได้แค่ไหนแม้ใจจะมาที่คุณกรในตอนแรกก็ตามถูกต้องเพราะเขาเป็นทีมที่ทํางานกันมาก่อนก็ปฏิเสธไม่ได้นะแบบนี้ถูกต้องถูกต้องและอีกอย่างหนึ่ง สภาพประชาธิปัตย์ทุกวันนี้มันน่าอยู่เหรอ,อ,อมอนน่าอยู่ <10 S 2> เหรอถามจริงๆรถอนหายใจสิบทีวันก่อนมีคนไปเจอพิทาวน์เสเนียมคก็พยายามจะถามความเป็นไปนภายในพรรคประชาธิปัตย์อ,อาการภาษากายของพิทาวร์เหมือนเป็นคำตอบ นั่งถอนหายใจสิบทีเออดูโคม่าหนักเนาะดูอาการหนักยังอยากหายารักษาไม่ได้เลยนะโรคปม่ใั่แค่สิบทีนะสายหัวอีกต่างหากเออปัญหาก็คือว่าอาการโรคของประจันิปัต์มันต้องให้ด้วยยาอะไรต้องยาต้านไวรัสยังหาไม่ขนาดไหนเท่าที่ดูบอกยังหาไม่ได้ดูแล้วหนักมากพักซักโรคขออนุญาตพักก่อนนะคะในช่วงหน้าเราจะไปถอดรหัสโพซักฟอก คอรมอตูสองมันพลิกไปพลิกมาและนาทีสุดท้ายยังอุตส่าห์พลิกอ,อ,อีกอช่วง10บโมงวันศุกร์ที่ผ่านมาพลิกได้ยังไงอติดตามช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ